ชีวิตจากดินสู่ดาวและตกสู่หุบเหวของนิลมนต์อุ่นพรมจากพยาบาลสู่ตำแหน่งสนมเอกแต่จบที่เรือนจำทวีวัฒนาจากชื่อเดิมนิลมนต์อุ่นพรมเป็นสินีนาถวงวชิรภักดิ์และเป็นเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีและในที่สุดคืนสู่สามัญเป็นนักโทษหญิงในเรือนจำทวีวัฒนาจากกรณีข่าวใหญ่และเมื่อมีประกาศพระบรมราชโองการให้ถอดยศทหารและฐานันดรศักดิ์ของเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเนื่องจากทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูงและกระด้างกระเดื่องและข้อมูลล่าสุดอดีตเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีหรือนางนิลมนต์อุ่นพรมวันนี้กลายเป็นนักโทษในเรือนจำทวีวัฒนามีแหล่งข่าวอย่างน้อย3แหล่งยืนยันว่าเธอถูกขึ้นศาลทหารและถูกตัดสินจำคุกที่เรือนจำทวีวัฒนา2ปีแหล่งข่าวแรกคือเพจของแอนดรูว์ แมคเกรเกอร์ มาร์แชลอดีตนักข่าวรอยเตอร์อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยในเยอรมนีวันนี้แอนดรูว์ แมคเกรเกอร์ มาร์แชลยืนยันว่านิลมนต์อุ่นพรมวันนี้ต้องเผชิญกับโทษจำคุกในเรือนจำ2ปีแอนดรูว์ได้กล่าวว่า Now she has been denounced by the king and faced 2 years in jail นอกจากนี้เพจของรองศาสตราจารย์ดร.ประวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเกียวโตก็ได้โพสต์ข้อความเมื่อวานนี้ใจความว่าก้อยและครอบครัวติดคุกแล้วที่วังทวีวัฒนาเป็นเวลา2ปีอาจมีการทรมานในคุกและเพจของรองศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้โพสต์เมื่อวานนี้เช่นกันมีข่าวใจความว่าเมื่อวานนี้ระหว่างที่มีข่าวปลดก้อยสินีนาถก็มีข่าววงในด้วยว่ามีการจับตัวก้อยไปขึ้นศาลแต่ไม่มีข่าวออกมาแม้ว่าวาสนานาน่วมจะพูดทำนองว่าเรื่องยังไม่จบขณะเดียวกันทางเพจ Royal World Thailand ได้มีการตีพิมพ์รายละเอียดว่าก้อยถูกนำตัวไปขึ้นศาลและถูกตัดสินจำคุก2ปีแต่รายงานดังกล่าวอยู่ได้เพียงชั่วครู่ก็หายไปทางด้านเพจ Royal Thailand Royal World ประเทศไทยได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวเป็นหัวข่าวแคปชั่นว่ามาเร็วเค็มเร็วปลดฟ้าผ่าเจ้าคุณพระสินีนาถในเนื้อข่าวมีรายละเอียดค่อนข้างยาวแต่ส่วนเนื้อหาที่บอกว่าในขณะนี้เจ้าคุณพระสินีนาถอยู่ที่เรือนจำทวีวัฒนาโดยข่าวดังกล่าวได้รายงานว่ายังมีรายงานข่าวการกระทำดังกล่าวถือเป็นการผิดวินัยทหารจึงถูกศาลทหารสั่งจำคุก2ปีอีกทั้งของที่ได้รับพระราชทานถูกริบคืนทั้งหมดเช่นกันสำหรับสินีนาถวงวชิรภักดีเกิดเมื่อวันที่26มกราคมพ.ศ.2528ณตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านชื่อเดิมคือนิลมนต์อุ่นพรมเป็นบุตรของนายวิรัตอุ่นพรมและนางปาณีอุ่นพรมสำหรับนายวิรัตอุ่นพรมได้เสียชีวิตเมื่อวันที่25มกราคม2556ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ในขณะที่อดีตเจ้าคุณพระยังดำรงตำแหน่งเป็นร้อยโทหญิงนิลมนต์อุ่นพรมเป็นข้าราชบริพารในอดีตท่านผู้หญิงพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในขณะนั้นซึ่งในการนี้ในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งดำรงตำแหน่งขณะนั้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและท่านผู้หญิงศรีรัตน์ในขณะนั้นเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาได้พระราชทานพวงมาลาหลวงผ้าไตรพระราชทานและดอกไม้จันทร์ในงานศพของนายวิรัตน์อุ่นพรมนิลมนต์อุ่นพรมสำเร็จการศึกษาประถมศึกษาจากโรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรณ์ชื่อเดิมคือโรงเรียนริมป่าคาประชานุเคราะห์สำเร็จมัธยมศึกษาจากโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจังหวัดน่านและอันดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยกองทัพบกรุ่นที่41จบการศึกษาเมื่อปีการศึกษา2551
หลังจากจบการศึกษาเริ่มต้นทำงานเป็นพยาบาลประจำห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากองทัพบกต่อมาได้ย้ายไปอยู่โรงพยาบาลอนันต์มหิดลกองทัพบกเป็นพยาบาลประจำแผนกอายุรกรรมหญิงจนถึงปี2555และเมื่อวันที่1ธันวาคม2555ได้เข้ามารับตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานในพระองค์งานศิลปาชีพ904ดำรงตำแหน่งเป็นพยาบาลส่วนพระองค์ของท่านผู้หญิงศรีรัตน์ในขณะนั้นและเมื่อพ.ศ.2558ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการกองร้อยมหาดเล็กหญิงราชวัลลบของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ต่อมาเมื่อปี59ได้ดำรงตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเสนาธิการในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาเมื่อปี2560ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นราชองครักษ์ในพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2561ดำรงตำแหน่งเป็นผู้พันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ฐานันดรศักดิ์ของนางนรมนอุ่นพรมได้รับการสถาปนาเป็นท่านผู้หญิงศรีนีนาถวงวัชรพักเมื่อวันที่30เมษายน2562และสถาปนาเป็นเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิราชกัลยาณีเมื่อวันที่28กันยายน2562และถูกถอดยศถอดฐานันดรศักดิ์ทุกตำแหน่งเมื่อวันที่21ตุลาคม2562นี่คือชีวิตที่จากดินสู่ดาวและล่วงลงสู่หกเผวเหมือนฟ้าผ่าฟาดลงกลางพระนครเมื่อวันที่21ตุลาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เจ้าคุณพระศรีนีนาถพิราชกัลยาณีพ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารถูกถอดฐานนรดรศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราเนื่องจากกระทำผิดราชสวัสดิ์และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและในวันนี้นักโทษหญิงนิรมนอุ่นพรมคงต้องโทษจำคุกอยู่ที่เรือนจำทวีวัฒนาต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ